แรกเลยนะเอางานวันนี้ก่อนนะคะโอเควันนี้นะคะก็ตื่นเต้นแหละก็สนุกสนานเหมือนเดิมค่ะก็ได้มาร้องเพลงครั้งแรกเธอฉันลงเครื่องมาเมื่อวานปุ๊บก็คือวอร์มเสียงรอเลยตั้งใจจะมาร้องวันนี้ยังถูกต้องค่ะเงินนะมีตั้งแต่บนเครื่องเลยถูกต้องค่ะซ้อมคอมาเรียบร้อยเลยซ้อมอะไรอะอะไรก็วอร์มเสียงให้เธอทำไมอะสนุกมากค่ะจะบอกว่าเต้นจนเมื่อยเข่าหมดเลยเธอจะบอกว่าคือเต้นทุกเพลงแล้วแอร์จะบอกว่าด้วยการ arrange ใหม่ของเพลงแต่ละเพลง arrange เพลงใหม่ทำให้เราเนี่ยได้ฟังเพลงแบบลูกทุ่งหรืออะไรที่มันเปลี่ยนแนวไปมีความเป็น EDM เพิ่มขึ้นหรือว่าเพลงพลิกล็อกเนี่ยที่พี่เบนร้องเนี่ยเขาก็จะเอามาใส่แบบว่ามีความเป็นแบบดิสโก้มีความเป็นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอะไรรู้สึกว่าโอ้โหเป็นกำไรสำหรับคนดูมากๆที่ได้ฟังเพลงเพราะๆในเวอร์ชั่นใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเขาแจกเงินอ่ะเธออืมแกก็ไม่ธรรมดาปีนี้ถูกต้องอะไรนะสักอย่างคุณมอสนะก็คือ12/12วันเกิดช้อปปี้ทั้งทีเขาจัดใหญ่อยู่แล้วอะเธอเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะสัมภาษณ์วันนี้ไปก็คือวันที่12/12อย่าลืมมาดูพวกเราด้วยเตรียมเขย่าเลยเช็คไงทำไมเขย่ามือถือแม่เก็บคอยเก็บนาอะทำยังไงเธอนึกออกไหมก็คือซองเขย่านะคะอย่างนี้โอเคนะแอบว่านะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันเป็นคือมันมีการพลิกอะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เราได้ไปเที่ยวตั้งแต่แรกเลยเราจะรู้สึกว่า2ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เที่ยวเลยแล้วก็รู้สึกว่าหิวการเที่ยวมากพอได้ไปเนี่ยเอาจริงๆแอรู้ตั้งแต่แรกแหละว่าแอจะถูกขอแต่งงานรู้ก่อนเพราะว่าเพื่อนโป๊ะแล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยนี่แหละที่คุณดีลไปตรงนี้แหละมึงจะไปถูกขอแต่งงานตรงนี้เลยแล้วก็อ้าวฉันจะขอแต่งงานหรอก็เลยจะเตรียมตัวใหญ่เลยคุณดิวเตรียมให้คุณดิวเตรียมให้คุณดิวบอกว่าคือคุณดิวเขาแอบมาถามเราตั้งแต่แรกแล้วว่าเอาชุดอะไรไปบ้างแล้วก็ส่งชุดไปให้เขาดูแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องละเดี๋ยวเขาจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขารู้ไหมเขาว่าเรารู้แล้วรู้เขารู้คือแอร์ก็แบบตื่นเต้นเขาก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะแอร์ไปถามเลยว่าเอ้ยจะขอฉันหรอถ้าเธอจะขอฉันเพราะแอร์ถามเลยพอเพื่อนโป๊ปุ๊บก็ถามไปหมดเลยดิวฉันจะถูกขอแต่งงานที่นี่ใช่ไหมเธอฉันถูกขอแต่งงานใช่ไหมอย่างนี้เลยฉันจะได้เตรียมตัวถูกฉันจะต้องเอารองเท้าอะไรไปชุดอะไรยังไงเดี๋ยวมันไม่สวยมันเป็นบรรยากาศยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ในเมื่อเรารู้ก่อนก็อยากสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอรู้แล้วเนี่ยก็เลยพาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายแอบบอกเลยบอกผู้ชายเลยว่าถ้าเธอจะขอฉันจริงๆเธอพาพ่อแม่เธอมาขอแม่ฉันเลยตั้งแต่แบบก่อนที่เราจะไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้ก่อนไม่อยากให้แบบว่าอ่ะเอาลูกตอบตกลงไปแล้วอ่ะก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็คงต้องแต่งแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่เป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยเพราะว่ามันด้วยสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ่ะพอพ่อแม่คุยกันแล้วก็โอเคเดี๋ยวฉันจะพยายามแต่งตัวสวยไปนะแอบว่าตอนแรกๆอ่ะของการไปเที่ยวมันสนุกมากมันแบบเหมือนมันตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนภูเขาใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆอ่ะเธอเชื่อไหมคิดถึงประเทศไทยมากเลยอ่ะประมาณอาทิตย์ที่3อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันนานไปอ่ะเราอยากทำงานอ่ะคนเคยทำงานแล้วพอมันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันค่อนข้างเหนื่อยกับการเดินทางพอมันเป็นรถทริปต้องขับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ็คพอตก่อนกลับบ้านโดนทุบรถอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่พอเรารู้หมดแล้วไม่มีความตื่นเต้นมั้ยตอนที่เราเรื่องแต่งงานโอเคเรื่องแต่งงานใช่ไหมรวบไงรวบให้แม่ไงก็เดี๋ยวเขาต้องเข้าไปข้างในแล้วไงแม่พอเรารู้แล้วไม่ต้องการความเซอร์ไพรส์คือถามว่ารู้แล้วตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นนะเพราะว่ามันก็คือมันแค่พยายามจินตนาการว่าแบบเฮ้ยมันจะตรงไหนเฮ้ยมันจะยังไงเอาจริงๆเพราะเรารู้สถานที่แล้วเรารู้เลยว่ามันเป็นวันไหนที่เราจะต้องไปเรารู้มันเป็นวันไหนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าดิวจะเตรียมชุดอะไรจะต้องทำยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงไม่รู้ผู้ชายจะทำอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าแอร์ก็สัมภาษณ์เขาเลยในชาแนลแอร์ก็จะมีเลยว่าวันนี้เธอเตรียมพูดอะไรกับฉันไว้บ้างไหนลองสอบอย่างนี้เลยดิวทำสคริปต์ไว้ให้เราหมดแล้วถูกไหมดิวไม่ได้ทำสคริปต์บอกว่าเอาอยู่ตรงนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ดิวไม่ได้บอกแอร์คือดิวอ่ะไม่ได้บอกแอร์ว่าคือดิวอ่ะจะบอกทีมงานบอกโรงแรมทั้งหมดบอกเพื่อนแอร์ทุกคนที่ไปว่าเวลานี้3โมงครึ่งให้ไปถึงโรงแรมไม่ต้องทำอะไรเลยพอหลังจากนั้น4โมงแอร์ต้องเข้าห้องคือทุกคนจะรู้แต่แอร์ไม่รู้
อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่พี่แอร์ก็เลยอัดวิดีโอทำวีล็อกเพื่ออยากจะให้ทุกคนเห็นใช่ขอแต่งงานของเราใช่แบบที่มันรู้แล้วอะแต่ว่ามันก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆแฟนแอร์ก็ไม่เคยทำอะไรแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้เป็นผู้ชายหวานอะไรขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นครั้งหนึ่งเนาะที่จะได้เห็นเขาทำอะไรที่แบบหวานๆหรือว่าลงไปนั่งคุกเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะค่ะตรงที่เราคิดไว้ไหมคะถ้าบอกณโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็มันคิดไม่ถึงอะว่าอ๋อโอเคหูเขาจัดมาเป็นลานแบบว่าprivate สำหรับเราเลยเราก็นึกว่าก็คงเดินถ่ายตามแบบว่าขอตรงคุกเข่าข้างสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็คงไม่ได้จริงจังคุณดิวเขาก็คือจ้างตากล้องชุดใหญ่จ้างตากล้องเข้าไปข้างในจ้างแบบทุกสิ่งทุกอย่างจ่ายตังค์แบบทั้งหมดไปเยอะมากเลยนะเพราะตรงนั้นมันแพงมากก็คือแฟนก็อ่วมอยู่เหมือนกันแอร์ตอนที่เขาขอเรายังไงคำพูดเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเคยจริงๆเนี้ยเข้าไปดูในวอล์กแอร์ก็ได้นะเนี่ยโอเคคือมันก็เห็นเขาแบบเหมือนตั้งใจพูดเพราะปกติเวลาเราพูดเล่นกับเขาเขาก็จะแบบพูดทีเล่นทีจริงแต่อันเนี้ยเขาก็เหมือนเขาพูดว่าเขาคุยกับเราเรื่องนี้มานานแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าวันเนี้ยเขาพร้อมที่จะดูแลเราแล้วก็ครอบครัวของเราอยากใช้ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลงไปนั่งคุกเข่าแล้วก็แบบแต่งงานกันนะอย่างงี้ใช่เราก็ตอบว่าแอร์ตอบตกลงตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้จะตอบอะไรขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตแอร์เหมือนกันแล้วก็แอร์ตอบตกลงตั้งนานแล้วแอร์บอกเขาตั้งแต่วันแรกๆที่คุยกันเลยว่าถ้าเธอไม่ได้จริงใจถ้าจะคุยเล่นๆไม่ต้องคุยนะเพราะเราอายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคไม่เป็นไรก็พยายามเข้าหาเฟิร์นเข้าหามาตูมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนพยายามสนิท กับเพื่อนเราแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอร์บอกว่าคนนี้คือคนที่ใช่ตั้งแต่แรกๆคือถามว่าตอนแรกใช่เลยไหมเจอวันแรกไม่ใช่เลยเพราะว่าเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเราไปเจอเขาที่งานมันเกิดรุ่นพี่แล้วมันก็เหมือนเป็นแบบฟีลแบบที่เที่ยวแล้วเราก็เคยได้ยินมาตลอดเวลาว่าเฮ้ยเจอคนที่ที่เที่ยวอ่ะไม่ดีหรอกไม่จริงจังหรอกเราคิดแบบนี้อะไรขำทำไมเธอ ฟังเอาไว้นะเธอคือเรารู้สึกแบบนั้นแต่ว่าพอเหมือนเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เปิดใจอะไรมากมายแต่เพื่อนก็พูดว่าเฮ้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะเอ้ยลองดูไม่มันไม่ได้เสียหายเอาก็ตอนนี้โสดอยู่ไหนบอกว่าอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเฮ้ยแต่มันไม่ได้ว่าวะมาเจอแบบด้วยสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่ใช่ตั้งแต่แรกแต่ว่าอย่างที่แอบอกไปว่าเขาพยายามเข้าหาเราจากเพื่อนๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความจริงใจใช่แล้วเขาเดินเข้ามาพูดกับเพื่อนในตลอดเวลาถามเฟิร์นก็ได้แล้วเขาก็จะพูดว่าแบบว่าไอ้จริงจังกับแอร์นะเฟิร์นเชียร์ไอ้ด้วยนะจะพูดกับมาตูเหมือนกันว่าแบบมันหาเสียงเนาะใช่เขาจะแบบไม่แต่แอลรู้สึกว่าแอลก็ได้ยินนะเวลาเขาพูดแบบมีอะไรบอกผมได้นะผมแบบยินดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแพ้ใจเขาตรงไหนยอมใจแอลยอมใจในความแบบว่าในความพยายามของเขาคือเอาจริงๆแอลก็ปฏิเสธเขาตลอดเวลาที่จะเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากไปอยู่กับเพื่อนเราแล้วเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาจะต้องเข้ากับเพื่อนเราได้ด้วยเพราะว่าเพื่อนเราแปลกประหลาดที่นึกออกป่ะว่าเพื่อนเราไม่เหมือนคนอื่นอ่ะจะเสียงดังจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะแฝงมากับเพื่อนๆเราเนี่ยอยู่ดีๆแอนนั่งอยู่กับเพื่อนแอร์แอร์บอกเขาว่าแอร์ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆแอนนั่งอยู่ดีเขามานั่งอยู่โต๊ะข้างๆนั่งอย่างเงี้ยบ่อยมากพี่เจอกันเป็นแบบ10ครั้งโดยบังเอิญที่เรารู้สึกว่าเราปฏิเสธเขาไปแต่เขาไม่มานั่งอยู่ตลอดเห็นตลอดเวลาจนมันทำให้แก๊งเพื่อนเขากับเพื่อนเราอ่ะกลายเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็เลยแบบสนิทมากขึ้นแอร์ว่าเขารู้อย่างเช่นสมมติว่าตอนแรกแอร์เห็นเพื่อนเขานั่งอยู่ไม่มีเขาสักพักเขามานั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาคงแบบบอกอ่ะแล้วเขาก็เพย์อะไรนะเธอนั่งแอร์คนนี้คือมีส่วนกับหมอดูไหมที่หมอดูเลือกให้หรือว่ามีส่วนมากค่ะยังไงบ้างหมอดูมีส่วนมากไปเลยไม่ต้องถามเรื่องนี้เพราะว่าแอร์เป็นคนเชื่อเรื่องนี้มากคือตอนนั้นแอร์สับสนและรู้สึกว่าแอร์ก็ไม่ได้อยากคบสองคนตอนนั้นอะอยู่ดีๆโสดมานานมากหนูโสดมา3ปีกว่าอยู่ดีๆมีคนเข้ามา2คนพร้อมกันแล้วหนูก็แบบเอาไงดีอะก็คนนึงโตกว่าเราก็รู้สึกว่าคนโตกว่าดูน่าจะจริงจังแล้วเหมาะกับเรามากกว่าเพราะไอซ์เด็กกว่าแอร์4ปีเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกเฮ้ยเด็กอ่ะมันไม่น่าป่ะเขาก็ยังดูยังทำงานแบบเอ๊ะหรือยังไงเราดูโตกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดก็เลยตัดสินใจไปถามพระพระก็เลยเธอฉันถามพระอยู่ดีๆก็นมัสการหลวงพี่อยากจัดชุดไปถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอร์ก็พาไป2คนเลยพาทั้งคนที่แอร์สับสนว่าแอร์คนเลือกใครดีคนละวันคนละวันเว้น1วันเว้น1วันให้พาแบบว่าไม่งงผู้ชายตอนแรกไม่รู้
แต่ว่าก็ตอนหลังก็คือน่าจะรู้กันหมดประเทศแล้วว่าตอนเนี้ยก็ต้องขอโทษด้วยที่แอบพาไปเช็คเขาคงรู้ค่ะจะให้ท่านได้ทราบไหมตอนพาคนแรกไปไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบถูกไหมแต่พาคนที่สองไปต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าหลวงพี่อันนี้คนละคนนะคะเดี๋ยวหลวงพี่จะเอ๊ะเดี๋ยวพูดอะไรออกมาเลยหลวงพี่เขาดูไปผูกกันเลยไหมเขาดูอะไรเขาไม่ได้ผูกอะไรเลยเขาไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดอะไรเลยนะคะแต่ว่าเหมือนหลวงพี่ท่านเนี้ยก็จะแบบว่าดูจากหน้าแล้วก็พูดเลยว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนแค่พูดเลยว่าคนเนี้ยดูแลแอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เราไม่เลือกเขาก็ให้เราออกจากวงการแล้วให้เงินใช้เดือนละ2 ล้านพี่2 ล้านนะจ๊ะมันน้อยไปอ่ะ200,000นะเราไม่อยากเป็นคุณหนูสบายสวยๆนะคือเอาจริงๆพื้นฐานแอร์เป็นคนทำงานแอร์เป็นคนรู้สึกว่าถ้าฉันทำงานของฉันได้ฉันก็อยากมีคุณค่าในตัวเองในการทำงานอะไรหน่อยไม่ต้องมาแบบว่าออกปากว่าจะแบบว่าเธอหยุดทำงานเลยแล้วเดี๋ยวให้เงินแล้วถ้าวันนึงเธอทิ้งฉันขึ้นมาฉันจะเริ่มต้นยังไงแอร์ก็มีความคิดอะไรแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบด้วยวิธีการพูดต่างๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยแอร์ก็เลยแอร์ไม่ได้เชื่อเอาจริงแอร์ไม่ได้เชื่อว่าแบบจะได้จริงๆอ่ะพี่แล้วแอร์ก็รู้สึกว่าแอร์ก็ทำงานขยันขนาดนี้ทำทุกอย่างขนาดนี้เอาจริงๆแอร์ว่าแอร์ก็ดูแลตัวเองได้อย่างดีเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเงินซื้อฉันไม่ได้ทำไมมากพอถ้าพูดไป40 ล้านฉันไปฉันหยุดเลยแสดงว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จในความรักที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่จะเก็บมาคือแอร์ไม่รู้แอร์ว่าอันนี้มันก็คงเป็นจุดเริ่มต้นนะคะพี่แอร์ก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะแบบสำเร็จหรือว่าสวยงามไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแอร์มองแค่ว่าวันเนี้ยแอร์รู้สึกแอร์แฮปปี้แอร์มีความสุขกับสังคมตรงนี้ที่แอร์อยู่กับแฟนแอร์และเพื่อนๆแอร์ที่แบบเหมือนเราลายล้อมไปอยู่กับคนที่รักเราอ่ะแอร์ก็แค่นี้แอร์ก็แฮปปี้มากๆแล้วก็อยากให้มันสวยงามแบบนี้ตลอดไปอะค่ะถูกต้องแอร์ว่านะแล้วแต่งเมื่อไหร่ครับมีกำหนดแพลนอะไรคือคุยกันไว้ว่าคงเป็นแบบปีหน้าแล้วก็แบบกลางปีได้อะไรเงี้ยคือคุยกันกว้างมากๆเพราะยังไม่ได้ดูเลิกอะไรเลยไม่ได้ดูเลิกอะไรเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอค่ะคือจริงๆแอร์ก็ไม่รู้คือเราก็ต้องเช็คอีกทีว่าหลวงพี่ท่านไหนถนัดอะไรนึกออกปะอาจจะไม่ใช่หลวงพี่ท่านเดิมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังไม่ได้แบบจริงจังหรืออาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันดูอะไรอย่างงี้อีกทีก็ได้ค่ะต้องช่วยจัดงานให้เหมือนตอนขอมั้ยครับก็ดิวว่าไงคุณแอร์ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคุณดิวแต่ก็บอกไปแล้วแหละว่าเนี่ยคุณดิวมาตูมเนี่ยเค้ารู้ว่าแอร์ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเค้าน่าจะเป็นคนแบบช่วยๆคิดได้แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเราคงเป็นคนแบบลงดีเทลมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามีความสุขเสร็จแล้วเราก็โดนใช่ติดท้ายคลิปไม่ค่อยถึงใจเธอมันระทึกมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ทุกคนเตือนได้ยินตลอดเวลาว่าทุกคนบอกว่าอย่าเอาอะไรไว้ในรถเขาบอกว่าอย่าทําให้แบบต้องทําให้รถเอมตี้เพราะว่าไม่งั้นกลับมาแล้วรถจะเอมตี้จริงๆของจะหายหมดจริงๆเราได้ยินมาตลอดพี่หนูไม่เคยทิ้งของอะไรไว้เลยในซานฟรานนะเฉพาะซานฟรานที่ทุกคนเตือนก็กระเป๋าถืออ่ะเราก็จะเอาลงตลอดจนวันนั้นน่ะคือเวลามันเหลือเวลาที่เราเหลือเราก็เลยแวะไปเอาเลทเพื่อที่จะซื้อของมาฝากทีมงานอะไรอย่างเงี้ยอู้ไปเอาเลทแล้วก็หูของแบบว่าฉันต้องฝากทีมงานเยอะฉันทำงานเยอะซื้อมาเยอะมากปรากฏว่าพอไปเอาเลทเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีนัดทานข้าวกับร้านอาหารจองเอาไว้ก็คิดในใจว่าเอาไว้หลังรถอะแบบหลังรถท้ายรถแวนอะคงไม่มีปัญหามั้งถุงมีแต่ดำๆตรงนี้มีกล้องวงจรปิดยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยเอาไปแต่กระเป๋าถือนะไอ้กระเป๋าช้อปปิ้งแบ็กที่เราซื้อมาคงไม่หายหรอกมั้งคิดแบบนี้ปรากฏว่าพอแอร์เอาของไว้ในรถปุ๊บเราเดินเข้าไปในร้านปุ๊บพี่ใช่ไหมแค่หนูเดินเข้าไปในร้านปุ๊บเพื่อนอยู่ดีๆวิ่งตามเข้ามาบอกว่ารถโดนทุบหนูก็แบบเฮ้ยเพิ่งเข้ามาในร้านพูดจริงปะเนี่ยเพื่อนบอกว่าจริงหนูก็เลยตะโกนบอกคนในร้านว่าเฮ้ยแบบช่วยด้วยรถโดนทุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหนูวิ่งไปพี่หนูเห็นกับตาเลยอะว่าเป็นแบบมีโจรอะจอดรถเทียบกับรถหนูอยู่แล้วก็ทุบกระจกหลังไปแล้วแล้วก็กำลังทุบกระจกข้างๆแล้วเอามือลวงเข้าไปในรถแล้วก็หยิบของอ่ะแบบเหมือนโยนเข้าไปในรถเขาแล้วเขากระโดดขึ้นแล้วปิดประตูแล้วไปเลยหนูเห็นคนเดียวค่ะตอนที่หนูเห็นก็คือน่าจะมีคนขับ1แล้วก็ไอ้ตัวโจรคนนี้1แต่ว่าตอนที่เพื่อนหนูเห็นตอนแรกเขาบอกว่าลงมา3เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่หนูเห็นคือ1แล้วแล้วหนูก็แบบพี่ภาพมันติดตาแล้วหนูก็ตะโกนด่าเขาแล้วก็แบบเหมือนให้เขาไปคือเอาจริงอ่ะทุกคนตกใจมากว่าแอร์วิ่งแบบนำไปคนเดียวเลยพี่แบบไม่คิดชีวิตเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จะเข้าไปสู้เขาแต่รู้สึกว่าถ้าทำให้เขาตกใจได้เขาน่าจะไปอะไรเงี้ยค่ะได้อะไรบ้างก็ได้ถุงแบบช้อปปิ้งหนูงงมากเลยอ่ะของหนูแบบเหมือนของช้อปปิ้งทุกคนแบบ
วางไว้เต็มไปหมดเลยพี่แต่ว่าของหลักๆอ่ะคือของหนูหมดเลยเท่าไหร่ครับเสียหายเท่าไหร่ที่โดยรวมของหนูอ่ะกับของแบบรวมกันกับของแฟนน่าจะมันแบบเกือบแสนเหมือนกันนะคะใช่มูซาเช่ใช่ก็คือพี่หนูไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอเมริกามันเป็นแบบว่าเมืองที่แพงของแพงมากเราก็แค่อยากมีแค่เสื้อฝากพ่อตัวนึงแม่ตัวนึงอ่ะเราชุดนึงคือจะบอกว่าจริงๆซื้อกางเกงในมาฝากพี่ๆทีมงานที่นึกออกว่ากางเกงในอ่ะยี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อของอเมริกานะฉันกวาดมาเลยโจมันเอาไปมันคงตกใจอ่ะเปิดมามีกางเกงในแบบ50 60ตัวพี่นึกออกป่ะอุ๊ยอะไรมันเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฟาดคออ่ะพี่ใช่ค่ะมีคนเข้ามาเมนที่เราอ๋ออะไรอย่างเงี้ยมันโกรธมั้ยที่เขามาเมนขนาดนั้นเรื่องอะไรนะแม่ที่รูปที่เราถ่ายคู่กับอ๋อแฟนใบหน้าที่เปลี่ยนเราแบบจำหน้าไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆหนูว่าคนอะเม้นแบบเนี้ยเยอะนะคะแบบเม้นมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เฉยๆแหละแต่ว่าคือหนูก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงเหมือนกันอะสมมติมีคนมาถามว่าอุ๊ยทำหน้าจนจำหน้าไม่ได้เลยหนูก็ไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงอะพี่ก็หนูก็เลยตอบเขาไปว่าโอเคงั้นรีเซ็ตใหม่จำหน้านี้เลยนะคะอ่ะขำเนาะถูกไหมตอบไปแบบขำใช่ก็แบบเอาแม่ให้ตอบยังไงอ่ะก็เออก็มันอยู่กับปัจจุบันแล้วยังไงอ่ะมีหลายๆคนบอกชอบหน้าเดิมชอบหน้าเดิมนี่แล้วเราเอ้าแล้วทำยังไงอ่ะมันจะต้องทำไงเออมันเป็นปัจจุบันมันคืออันนี้แล้วอ่ะคุณพี่ถ้าอย่างนั้นก็อ่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มจำใหม่แล้วไปด้วยกันตั้งแต่เดินทางตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยอะไรเงี้ยจำวันนี้ไว้ถูกจำวันนี้ไว้เลยก็คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วแหละเธอทำให้เราลอยไหมคนเข้ามาแบบนี้ลอยคิดว่ามันแอมบูลี่มั้งคืออันเนี้ยแอร์ก็แบบคือมันก็มีกวนใจบ้างนะพี่มันก็แอบจะสงสัยหรือแบบหูทำหน้าเยอะเอาจริงๆหนูไม่ได้ทำหน้าเยอะอะไรขนาดนั้นเลยหนูว่า1หนูผอมลงแบบเกือบ10โล2ก็คือฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปกติอ่ะพี่ซึ่งมันก็ผอมลงไปอ่ะก็แค่นั้นเองคือไม่ใช่คนที่ทำเราไม่บอกถ้าทำก็บอกว่าทำไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แอนตี้ศัลยกรรมใครมีความสุขที่จะทำศัลยกรรมทำเลยมันหน้าคุณตัวคุณแม่หนูก็ฉีดปากฟิลเลอร์จมูกบ้างฟิลเลอร์แก้มบ้างร้อยไหมไม่ได้ทุบอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วจะเห็นอ๋อมีช่วงนึงฉีดไขมันไอ้ที่หน้าบวมอยู่ช่วงนึงก็จะเป็นการฉีดไขมันอ่ะพอมันยุบลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนที่หนูเล่นหนังพี่พศปีที่แล้วอ่ะหนูก็เพิ่งร้อยไหมก็หน้าบวมมาหนูบอกพี่พศเลยหนูร้อยไหมมาพี่หน้าหนูบวมอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเป็นคนแบบเฉยๆมากอยากหยุดทำไปเลยมั้ยคะจริงๆก็ไม่อยากหยุดสิหยุดทำไมล่ะคือหมายความว่าแอร์ชอบเติมหมายความว่าอ่ะเติมฟิลเลอร์โบท็อกซ์บ้างเล็กๆน้อยๆเทอร์มาสผิวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราทำงานตรงนี้เราใช้หน้าเราทำงานคนดูก็คงอยากเห็นอะไรสวยๆงามๆก็แค่เมนเทนตัวเองให้ไม่แก่ไปกว่านี้แก่ก่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราผอมลงดูรู้สึกว่าเราอ่ะเสพติดความผอมไปมั้ยเอออันเนี้ยแอร์ก็งงมากเลยแบบหลายๆคนก็จะบอกว่าเออแบบว่าคลั่งผอมเสพติดความผอมอะไรเงี้ยคือหนูจะบอกว่าหนูแข็งแรงนะเออแบบคืออาจจะแอร์ว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่แบบที่อ้วนที่ผอมเท่าไหร่แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่เคยกลัวอ้วนหนูไม่เคยไม่กินอะไรเพราะกลัวอ้วนเออแต่หนูคงดูแลในเรื่องของสุขภาพมากกว่าเช่นไม่อยากกินหวานเพราะกินหวานแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่อยากกินมันเยอะจนเกินไปเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ถามว่าอยากกินกินได้ค่ะกินนิดๆแล้วก็หยุดกินแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้แคร์เลยเรื่องความอ้วนเพราะเคยอ้วนกว่านี้แบบเป็น10โลแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์เราทำงานแบบนั้นมาได้นานมากๆกับพี่หนูก็ทำงานมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอันรู้สึกว่าเรื่องของสุขภาพอะแบบเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าแล้วก็หลายๆคนมาพูดกับแอร์ว่าเหมือนประมาณว่าอะไรนะเออแบบเป็นห่วงนะคะแบบผอมตั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะผอมเกินไปไหมไปหาหมอนะคะอะไรเงี้ยมีพูดอย่างเงี้ยหนูอยากจะบอกเลยว่าพี่ถ้าพี่จะห่วงสุขภาพหนูพี่ห่วงสุขภาพจิตใจหนูดีกว่าว่าในสิ่งที่พี่จะพูดออกมาแต่ละคำว่าในสิ่งที่พี่วิพากษ์วิจารณ์บางคนชอบพี่บางคนน้องแอร์ผอมดีจังเลยขอเคล็ดลับหน่อยบางคนผอมไปไหมคะขาดสารอาหารหรือเปล่าคือมันนานาจิตตังมากพี่หนูไม่รู้จะตอบยังไงแต่ว่าแอร์รู้สึกว่าคอมเมนต์ได้แต่ว่าให้มันอยู่ในแบบมันเป็นจุดที่สุภาพดีกันดีกว่าแล้วก็เวลาคนอ่านมันจะได้ไม่มากระทบกระทั่งจิตใจอะไรเรามากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายต่อกันเนาะได้ค่ะ